อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมครกบีวันมาฝากกันค่ะละลายครีมเทียมตราบีวันกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้และข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำปูนใสใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนที่2ละลายครีมเทียมตราบีวันกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมครกบีวันทาน้ำมันพืชลงบนกระทะสำหรับทำขนมครกให้ทั่วแล้วอุ่นจนร้อนตักส่วนที่1หยอดประมาณ3ส่วน4ของหลุมปิดฝาแล้วรอจนส่วนที่1เริ่มสุกเปิดฝาออกค่ะหยอดทับด้วยส่วนที่2จนเต็มแล้วแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยและเมล็ดข้าวโพดต้มสุกปิดฝาอีกครั้งรอจนส่วนผสมสุกดีแล้วเปิดฝาแคะขนมครกออกจากกระทะแต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะพร้อมรับประทานค่ะ